ดีใจด้วยนะในที่สุดก็หมดเรื่องกังวลพระไทยเสียทีเรื่องนี้จบลงได้ด้วยพระกรุณาของพระบาทแท้ๆทรงเสียสละช่วยหม่อมฉันโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์ใดๆหม่อมฉันวันนี้ชีวิตพระบาทยังมหาศาลไม่ทราบจะตอบแทนอย่างไรมณิศลาไปคะหากหม่อมฉันจะทูลถามไม่ใช่ในฐานะของมงกุฎราชกุมารหรือเจ้าฟ้าหญิงแต่ในฐานะของผู้ชายธรรมดาคนหนึ่งที่รักผู้หญิงคนนี้มากเหลือเกินฟ้าบาทจะทรงอภิเษกกับหม่อมฉันหรือไม่แต่เหล่าเสนาบดีและประชาชนของพันธุรัฐอาจจะละเกียดหม่อมฉันที่เป็นตัวปัญหาและพระราชเทวีเสด็จแม่คงเมตตาฝ่าบาทหม่อมฉันคิดว่าเสด็จแม่ต้องยินดีกับเรื่องนี้ส่วนในเรื่องบ้านเมืองเราก็ต้องพิสูจน์กันว่าความรักของเราจะมีผลต่อสัมพันธภาพอันดีระหว่างสามแคว้นได้อย่างไรถ้าเราดูแลราษฎรให้เขามีความสุขและสันติพวกเขาย่อมพอใจและสิ่งที่สำคัญที่สุดเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความรู้สึกของฝ่าบาทเพราะฝ่าบาทจะยอมรักและอยู่เคียงข้างผู้ชายคนนี้ตลอดไปหรือไม่ทรงบอกสักนิดเถิดว่าทรงมีหม่อมฉันอยู่ในพระทัยหรือไม่เปล่าเลยเพคะหม่อมฉันมีพระบาทอยู่ในทุกลมหายใจต่างหากฉันจะอยู่